สวัสดีอาจารย์ผู้ควบคุมที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่ในห้องส่งนักเรียนขณะนี้กำลังเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการย่อยอาหารของคนเรานะคะหลังจากที่เราเอาอาหารใส่ปากเราแล้วนะคะนักเรียนอาหารก็จะเคลื่อนที่สู่ไหนมาทางหลอดอาหารแล้วนะคะแล้วก็ลงไปยังกระเพาะแล้วก็สู่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กนั้นมีกระบวนการย่อยอย่างไรเราไปดูนะคะเพราะฉะนั้นในลำไส้เล็กนักเรียนจะมีการดูดซึมมากที่สุดก็คือที่ลำไส้เล็กนะคะส่วนที่เป็นนักเรียนลำไส้เล็กแบ่งออกเป็น3ส่วนนะส่วนดูโอดินัมเราจะเห็นว่าจะมีตัวช่วยนะคะน้ำย่อยจากไหนบ้างจากตับอ่อนจากถุงน้ำดีนะคะแล้วก็จากตัวดูโอดินัมเองนะคะก็จะมาช่วยในการย่อยพวกไขมันต่างๆนะคะเราไปดูต่อนะคะนักเรียนในน้ำย่อยพวกนี้เราไปดูนะคะว่าจะมีการย่อยอะไรบ้างนะคะในน้ำย่อยนักเรียนย่อยแล้วก็จะมีการดูดซึมกลับนะคะสาระการเรียนรู้ก็จะเป็นการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการดูดซึมอาหารต่างๆช่วงที่อยู่ในลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าหลังจากที่เราเอาอาหารใส่ปากนะคะนักเรียนในปากมีอะไรมีต่อมน้ำลายต่างๆนะคะมีน้ำลายแล้วก็สร้างเอนไซม์อะไมเลสนะคะอะไมเลสช่วยย่อยอะไรย่อยแป้งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเคี้ยวข้าวจนรู้สึกหวานนะแป้งคาร์โบไฮเดรตนั้นเปลี่ยนไปเป็นมันโตไปเป็นน้ำตาลมันโตสนะคะเราก็จะรู้สึกหวานหลังจากนั้นลงไปสู่กระเพาะกระเพาะก็จะย่อยอะไรโปรตีนนะคะย่อยโปรตีนจะมีพวกกรดอะมิโนต่างๆนะคะที่จะออกมาเอนไซม์พวกเปปซินย่อยโปรตีนนะคะต่อจากนักเรียนต่อจากกระเพาะแล้วก็จะสู่ดูโอดินัมลำไส้นะคะลำไส้เล็กก็จะย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะย่อยพวกแป้งย่อยพวกไขมันต่างๆนะคะไขมันนั้นนักเรียนก็จะมีกรดน้ำเกลือพวกนี้นะคะซึ่งจากตับอ่อนนะคะหรือแพนเครสจูซนะคะออกมาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูดซึมอาหารนะคะนักเรียนจะดูดซึมได้ต้องย่อยให้มีโมเลกุลขนาดเล็กขนาดระดับเซลล์สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะนี่ส่วนนี้นะเป็นดูโอดินัมที่มีนัดรูปร่างเหมือนตัว C หรือตัว U นะคะเราดูต่อนะคะนักเรียนน้ำย่อยของลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเอนไซม์ที่สร้างมาจากผนังของลำไส้เล็กเองนะคะประกอบด้วยเอนไซม์หลายชนิดนะคะเอนไซม์มีอะไรบ้างที่น้ำย่อยในลำไส้เล็กเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยในการย่อยนะคะลำไส้เล็กก็จะย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะจะมีเอนไซม์ต่างๆออกมานะคะมอนโตสลำไส้เล็กก็จะย่อยแป้งเป็นมอนโตสเอนไซม์มอนเตสย่อยเป็นกลูโคสแลคโตสก็จะมีเอนไซม์แลคเตสย่อยเป็นกลูโคสกาแลคโตสพวกนี้นะคะซูโครสก็จะมีเอนไซม์ซูเครสย่อยให้เป็นกลูโคสฟรักโตสนะคะย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กลงเสร็จแล้วนะเราไปดูต่อนะน้ำย่อยของลำไส้เล็กมีไดเปปดิเดตนะคะไรเปปดิเดตนักเรียนไดเปปทิเดตนะคะย่อยพวกไดเปปไทด์นะคะได้อะมิโนกรดอะมิโนนะคะอะมิโนแอซิดมอนเตสย่อยมอนโตสแล้วได้กลูโคสนะคะกับกลูเครสก็คือมันย่อยให้เป็นไงโมเลกุลเล็กลงนั่นเองนะคะย่อยให้มันเล็กลงนะคะอ
ราะฉะนั้นในลำไส้เล็กนั้นจะมีน้ำย่อยหลายชนิดนะคะซึ่งจะมีส่วนประกอบเป็นน้ำแล้วก็แร่ธาตุต่างๆถึง 98% นะคะพวกโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมพวกนี้นะคะสารอินทรีย์ต่างๆซึ่งก็จะเป็นสารเมือกนะคะนักเรียนเคยดูจะเป็นลำไส้หมูหรือลำไส้ไก่ที่เราเอามาใช้ใช่ไหมเอามาบริโภคกันแล้วก็จะพลิกออกมาก็จะมีเมือกนะคะก็จะรูดทิ้งใช่ไหมใช้เกลือมาคลุกๆนะคะหรือเข้าไปทำอะไรไส้กรอกพวกนี้นะคะทีนี้เราดูต่อซูเครสนะคะนักเรียนซูเครสย่อยซูโครสได้กรูโคสพลัสฟรุกโตสพวกนี้นะคะแล้วก็แลคเตสย่อยพวกแลคโตสได้กรูโคสกับแลคโตสนะคะไลเปสก็จะย่อยพวกไขมันนะคะได้พวกไขมันแล้วก็กรีเซอรัลต่างๆนักเรียนกรีเซอรัลก็คือไขมันที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะยากนะซูเครสนักเรียนก็ย่อยซูโครสแลคเตสย่อยแลคโตสนะคะจำไม่ยากจับคู่กันนะคะก็จะได้กลูโคสกับแลคโตสนะคะไลเปสก็จะย่อยพวกไขมันนะคะนอกจากนี้นักเรียนเราไปดูนะยังมีอีกหลายชนิดอย่างเช่นเอนไซม์ยังมีอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยย่อยสลายเปปไทด์จนได้อะมิโนแอซิดนะคะหรือกรดอะมิโนอย่างเช่นคาร์บอกซีเปปติเดตนะคะกับอะมิโนเปปติเดตนะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมหลั่งน้ำย่อยของลำไส้เล็กนั้นนะคะจะหลั่งน้ำย่อยออกมาอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัตินะคะเราจะไปสั่งน้ำย่อยออกได้ไหมไม่ได้นะคะมันย่อยโดยควบคุมโดยประสาทอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นการย่อยในลำไส้เล็กก็จะมีอยู่2แบบก็คือย่อยเชิงกลนะคะกับย่อยทางเคมีนะคะเชิงกลก็หดตัวเป็นจังหวะนะคะบีบตัวหรือเพอริสตาซิสนะคะก็คือบีบการควบคุมนะคะนักเรียนการควบคุมการหลั่งน้ำย่อยของลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กนั้นจะหลั่งน้ำย่อยออกมาอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ ANS นะคะก็คือย่อมาจาก Automatic Nervous System นะคะชนิด Parasympathetic Nerve นะคะหรือเป็นประสาทสมองคู่ที่10นั่นเองนะคะประสาทอัตโนมัตินะคะเราจะไปสั่งการไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสู่การดูดซึมนะคะหลังจากที่ย่อยเสร็จแล้วนะคะนักเรียนย่อยให้มีขนาดระดับโมเลกุลนะคะนักเรียนเล็กขนาดระดับโมเลกุลนะคะเล็กขนาดระดับเซลล์นะคะที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ก็คือเล็กมากๆเท่ากับกลูโคสนะคะนักเรียนเอากลูโคสมาละลายน้ำนะคะนั่นแหละระดับนั้นร่างกายก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้แต่ถ้าย่อยไม่ได้นักเรียนก็เป็นอะไรเป็นกากอาหารไปนะคะมันก็ไล่ๆออกไปทางลำไส้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่มีเอนไซม์ต่างๆออกมาย่อยก็คือเป็นกระบวนการย่อยทางเคมีนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าการสลายพันธะเคมีด้วยเอนไซม์นั้นทุกๆพันธะจะต้องใช้น้ำ1โมเลกุลเข้าร่วมปฏิกิริยาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะ
ถ้าดื่มน้ำน้อยนักเรียนท้องผูกนะคะอุจจาระก็จะแข็งทำให้ถ่ายยากนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราดื่มน้ำอยู่ใน8ไหมหรือเลยนะคะส่วนใหญ่พวกเราจะเลย8ใช่ไหมตอนเช้านักเรียนหลังอาหารก็1แก้วแล้วนะคะระหว่างนั้นพักเราก็อีก1แก้ว2แล้วตอนเที่ยง3บางทีตอนเที่ยงเป็นไงมากกว่า2นะใช่ไหม1 2เป็นแก้วที่4แล้วตอนบ่ายอีกแก้วหนึ่งใช่ไหมหลังอาหารอีกก่อนนอนอีกนะคะบวกแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า8แก้วนะคะถัดไปเราไปดูนะคะ